ขึ้นยังโอเคขึ้นแล้วขอบคุณครับนะครับเอ๊ะเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าคอมไพเลอร์ทำงานอย่างไรคอมไพเลอร์ทำงานอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าเฮ้ยฉันจะพูดง่ายๆนะฮะเนื้อหาวันนี้ฉันจะหลอกล่อคอมไพเลอร์ให้เพิ่ม instruction level parallelism ให้ฉันได้อย่างไรถ้าผมรีสเตทเมนต์หัวข้อวันนี้ผมก็จะบอกว่าทำอย่างไรให้คอมไพเลอร์สามารถพาราเรลโค้ดเราได้เยอะๆนะครับหรือเอาอีกมุมหนึ่งก็ได้ทำอย่างไรให้คอมไพเลอร์เจนโค้ดแล้วโค้ดที่ออกมามันมี instruction level parallelism เยอะๆประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ขออนุญาตเล่าประวัติศาสตร์นิดหนึ่งเพราะจริงๆเราไม่ค่อยมีวิชาสอนประวัติศาสตร์เท่าไหร่เนาะนะครับมีใครบังเอิญทราบบ้างไหมว่าคอมไพเลอร์ตัวแรกของโลกเป็นของภาษาอะไรยุคไหนจริงๆก็มีเฉลยอยู่ในหน้านี้เนาะใครทราบไหมฮะครั้งแรกที่มีคำว่าคอมไพเลอร์โผล่ขึ้นมาในโลกหมายถึงคอมไพเลอร์ในโลกของซอฟต์แวร์เนี่ยนะฮะคือประมาณปี1952ครับไม่ต้องห่วงคุณยังไม่เกิดจริงๆแล้วพูดให้ถูกนั้นคือคุณยังไม่ตายจากชาติที่แล้วนะครับเพราะผมก็ยังไม่เกิดผมเกิด197กว่ากว่าเกิด197กว่ากว่าของคุณก็2,000กว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับดังนั้น1952เป็นครั้งแรกที่มีคำว่าคอมไพเลอร์ถ้าดูตามสไลด์เนี่ยคือมีคนคอยเทอมคือแบบโยนเหรียญแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรามาทำโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์กันเถอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งภาษาแรกที่คิดภาษาแรกที่มีคอมไพเลอร์โผล่ขึ้นมาก็ชื่อภาษา A นะครับถ้าว่าตามสไลด์นิดนึงก็คือภาษาแรกคือ A0 A0 ภาษา A ครับแล้วก็ IBM ก็ทำภาษา Fortran นะครับและเป็นครั้งแรกที่มีคอมไพเลอร์จริงๆนะครับมีคอมไพเลอร์จริงๆนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคอมไพเลอร์โผล่มาเป็นทางการเมื่อไหร่ก็คือประมาณปี1954 IBM ทำคอมไพเลอร์ภาษา Fortran นะครับก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าให้เราต้องทำโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์นะ1952ภาษา A0นะครับแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก่อนหน้านั้นเราทำไงฮะก่อนจะมีคอมไพเลอร์ทำไงฮะเขียนแอสเซมบลีนะครับยุคนั้นโหดกว่านั้นด้วยคือคุณก็ไม่มีแอสเซมบลีให้ใช้ไม่มีตัวแปรภาษาแอสเซมบลีเป็นแมชชีนโค้ดให้ใช้เขาทำแฮนด์แอสเซมบลีแฮนด์แอสเซมบลีคืออะไรแฮนด์แอสเซมบลีก็คือสมมติแอสเซมบลีเขียนมู A15อะไรเงี้ยครับแฮนด์แอสเซมบลีก็อ๋อ move up code เป็น010010A1 register 0015คืออะไร0101เนี่ยมาแปลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยคือแฮนด์แอสเซมบลียุคนั้นนะฮะคือเปิดด็อกิวเมนต์แล้วก็ดู up code แล้วก็มาเขียนทีละบิตทีละไบต์เนี่ยเขียนลงไปนะครับผมก็ไม่แก่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเราก็มีอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วที่ภาคเราบางท่านก็เก่งกาจเรื่องแฮนด์แอสเซมบลียุคนั้นทำแปลแอสเซมบลีด้วยมือนะฮะรีไทร์หมดละอาจารย์ยุคนั้นรีไทร์หมดละจนท่าน70กว่า80กว่าหมดละนะครับแต่ถ้าไปฟังท่านเล่าท่านก็เล่าตอนท่านทำแฮนด์แอสเซมบลีให้ฟังก็สนุกดีโหดไหมโหดโหดกว่านั้นคือทุกครั้งที่ยุคนั้นนะฮะ IBM ออกคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มาแมชชีนโค้ดก็ไม่เหมือนกันอีกถูกไหมฮะถ้าจำได้ที่เราเคยคุยกันยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่มี ISA ไม่มี Instruction Set Architecture ออกเครื่องรุ่นใหม่มาแมชชีนโค้ดก็ไม่เหมือนเดิมอีกพอแมชชีนโค้ดไม่เหมือนเดิมเป็นไงฮะโปรแกรมเดิมก็ต้องมา rewrite ใหม่ add assembly ใหม่นะครับยันยุคนั้นโหดมากยุคคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆนี้ต้องบอกว่าโหดมากนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องมืออะไรให้ใช้เลยจนกระทั่งเกิดคอมไพเลอร์ภาษา Fortran
อย่างนั้นยุคนั้นฮะเวลาซื้อคอมพิวเตอร์มาเราก็บอกว่าข้างล่างเป็นอะไรฉันไม่สนละถ้ามีคอมไพเลอร์ภาษา Fortran ฉันเก็บ Fortran ได้จบนะครับอันนี้ก็ทำให้โปรแกรมหลายๆอันก็เลยพัฒนาด้วยภาษา Fortran ถามว่าปัจจุบัน Fortran ยังมีใช้อยู่ไหมมีนะครับมีเยอะด้วยเยอะด้วยนะฮะนี่ผมเจอคำถามคลาสสิกอันหนึ่งที่สำนักทะเบียนนะมีคนมาวิสิตที่สำนักทะเบียนแล้วเราก็คอมเมนต์ขอคอมเมนต์เขาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นคำถามแรกที่เขาถามเท่มากเลยโปรแกรมของทะเบียนเนี่ยยังมีโปรแกรมอะไรไหนรันด้วย Fortran อยู่หรือเปล่าผมก็นั่งอึ้งไปแบบหนึ่งตอบว่าอะไรดีวะนะครับคำตอบคือไม่มีฮะเพราะ Fortran ประมาณปีเนี่ย1954-1957นะครับโปรแกรมทะเบียนระบบแรกพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ40ปีที่แล้ว30-40ปีที่แล้วไม่เก่าขนาดนั้นนะครับเขียนด้วยภาษา C ยุคนั้นนะฮะงั้นเรามีภาษา Fortran นะใครๆก็ใช้ Fortran ยุคนั้นนะครับอารมณ์ประมาณว่าฉันไม่เขียนละ Assembly ฉันเขียน Fortran แต่ข้อเสียของ Fortran คือ Fortran นี่มันโคตรไฮเลเวลเลยเวลาคุณจะทำอะไรที่โลเลเวลเนี่ยยากมากนะครับค่อนข้างยากแล้วก็เป็นภาษายุคดั้งเดิมนะฮะแต่ผมเคยมีประสบการณ์ต้องไปเกี่ยวข้องกับ Fortran อยู่หลายปีเหมือนกัน2-3 ปีตอนเรียนอยู่อเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับจ็อบเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศปรากฏว่าโปรเฟสเซอร์ที่เอาโค้ดมาให้ดูเพื่อบอกว่าเนี่ยฉันต้องการพาราเรลโค้ดนี้โจทย์เขาเท่ดีไหมเขามีกริดพยากรณ์อากาศนะครับเขาก็โปรแกรม Fortran มาให้ดูแล้วก็บอกเนี่ยโค้ดเนี่ยมันรันเป็นลีเนียร์จากพาราเรลนะครับเป็น Fortran ผมก็นั่งอึ้งไปแบบนึงนะครับก็สนุกดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนอกเรื่องไปกลับเข้ามาก่อนนะครับปรากฏว่าผ่านมาอียุคหนึ่งฮะปี1959เราก็เกิดภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาภาษาหนึ่งชื่อภาษาโคบอลนะครับชื่อภาษาโคบอลนะซึ่งภาษาโคบอลเนี่ยคนคิดภาษาโคบอลก็ไปดูตัวอย่างจากไอ้ภาษา A0 ข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยฉันจะเขียนโปรแกรมจะคิดภาษาใหม่ชื่อภาษาโคบอลนะครับซึ่งในที่สุดโคบอลก็เป็นภาษาที่คอมไพล์ได้หลายอาร์คิเทคเจอร์มากเมนเฟรมก็มีโคบอลนู่นนี่ก็มีโคบอลแล้วก็เป็นภาษาที่ท็อปฮิตถึงขนาดว่าณปัจจุบันครับธนาคารหลายๆแห่งคอแบงค์คือระบบแกนกลางของธนาคารก็เขียนด้วยโคบอลแล้วก็ยังรันนะฮะผมเคยไปตรวจนิสิตฝึกงานรุ่นพี่คุณเมื่อหลายปีก่อนครับเขาทำงานอยู่ออฟชอร์ของธนาคารแห่งหนึ่งของอังกฤษคำว่าออฟชอร์คือหมายถึงว่ากลางวันก็ทำงานที่อังกฤษคนที่อังกฤษก็ทำงานไปกลางคืนอังกฤษมืดใช่ไหมฮะเขาก็ให้คนไทยทำงานเมนเทนโค้ดรันนู่นรันนี่ดังนั้นแบงก์เขาหลับ24 ชั่วโมงแต่เปลี่ยนคนทำงานไปทวีปต่างๆทั่วโลกทุกคนก็รีโมทเข้าไปรันที่อังกฤษทั้งหมดนี่คือธนาคารแห่งหนึ่งในอังกฤษนะคนที่คุยด้วยเขาพูดอย่างภูมิใจมากเลยอ๋อคอแบงค์เราเป็นโคบอลค่ะแล้วเราก็ยังภูมิใจที่จะใช้มันเราไม่คิดจะเปลี่ยนนี่เป็นตัวฝึกงานมาเกือบ10 ปีที่แล้วนะครับเองโคบอลยังมีคนใช้อยู่นะแล้วก็สําหรับภาควิชาเราครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้เรียนโคบอลผมรหัส38ไปลองนับดูแล้วกันนะครับคือมีโคบอลอยู่เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรเนี่ยนะปี3นะครับครับในมุมกลับผมก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เราสอน Assembly แบบ Assembly มี Assembly หนึ่งวิชาในหลักสูตรนะฮะงั้นโคบอลเป็นภาษาแรกที่มัลติแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นคอมไพเลอร์จริงๆนะครับมีความน่าสนใจก็คือปัจจุบันคุณก็มีโคบอลรันบนเครื่องอย่างนี้นะฮะบนเครื่องเดสก์ท็อปอย่างเงี้ยนะครับมีนะฮะมีกนูโคบอลกนูฟอร์แทนอะไรมีหมดนะฮะนะครับถามความรู้รอบตัวทราบไหมว่าใครเป็นคนคิดภาษาโคบอลคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองเขาทำอาชีพอะไรเคยทราบไหมฮะ
ไม่เคยได้ยินเนาะไม่เคยทราบเนาะนะครับคนคิดภาษาโคบอลเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงเป็นทหารเรือเป็นทหารเรือแล้วก็คิดภาษาโคบอลตอนทํางานเป็นทหารเรือเนี่ยแหละนะครับถ้าใครไปเรียนต่างประเทศยุคนั้นเรียนอเมริกายุคนั้นเขาจะไปเลคเชอร์เรื่องปรัชญาภาษาโคบอลให้ฟังบ่อยๆตามมหาลัยต่างๆผมไม่ทันนะฮะคนที่เคยฟังเขาเลคเชอร์นั้นจะเป็นอาจารย์ยันยงเรื่องเกษียณไปแล้วเนี่ยรู้จักอาจารย์ยันยงไหมเคยเจอไหมไม่เคยเจอนะฮะงั้นท่านรีไทร์ไปละรีไทร์ไป3-4 ปีละนะครับก็เป็นครั้งแรกที่มีคอมไพเลอร์จริงๆจังนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีปีนะครับ58ก็จะมีภาษาหนึ่งเกิดขึ้นมาภาษา Lisp 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 ไปลองเปิดดูนะฮะ Lisp เป็นภาษาต่างดาวภาษาหนึ่งคิดโดย MIT นะครับคุณไปเปิด Syntax แล้วคุณยังอึ้งเพราะมันเขียนเป็น PostFix ทั้งหมด PostFix คืออะไรคือคุณจะเอา A บวก B ปกติคุณก็ A บวก B ภาษานั้นก็จะต้องเขียน A B บวกอะไรเงี้ยนะครับเป็นภาษาต่างดาวระดับหนึ่งเป็นภาษาเพี้ยนระดับหนึ่งแต่เป็นภาษาที่คอมไพล์และออพติไมซ์ได้เร็วมากในบางเรื่องเป็นฟังชันนอลโปรแกรมมิ่งนะครับมีคนใช้อยู่มีคอมมอนลิฟส์มีลิฟส์มีอะไรใช้อยู่ครับผมเคยมีครั้งหนึ่งผมมีเด็กป.เอกมาเรียนผมแล้วผมก็บอกว่าช่วยไป implement โมดูลนี้เป็นเว็บเซอร์วิสให้หน่อยคือเขียนอัลกอริทึมลงกระดาษให้เขามัน implement ไหมผมเป็นคอมมอนลิฟส์นะฮะผมก็ก็เท่ดีนะแต่ว่าขอไม่ใช้ได้ไหมเพราะว่าไม่มีเด็กคนไหนในแลบผมหรือนิสิตที่ผมเคยสอนมานอกจากคุณเนี่ยที่อ่านโค้ดอันนี้แล้วเขียนได้มีคุณอยู่คนเดียวนะครับแต่เป็นภาษาที่เท่ดีภาษาหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าถามของคอนเซปต์หลายๆอย่างของ Lisp ถูกแปลงมาอยู่ใน Python ปัจจุบันนะยกเว้นไอ้เรื่องต่างดาวที่ PostFix เรื่องอะไรแปลกๆนะครับโอเคจนกระทั่งถึงภาษาที่จริงจังภาษาซีเคยได้ยินชื่อสองท่านนี้ไหมฮะนะเคยได้ยินมาบ้างเคยไหมนะครับก็1969 1969นะครับคุณเดนิสริชชี่กับคุณเคนทอมสันนะฮะคิดภาษาซีขึ้นมานะครับคุณเดนิสริชชี่กับคุณเคนทอมสันทำงานที่ไหนครับทราบไหมเคยรู้ไหมเบลแลบ AT&T เบลแลบนะครับเขาทำ AT&T ฮะทำงานที่ AT&T นะครับแล้วก็เขาจริงๆแล้วคือเขาต้องการดีไซน์ OS ตัวหนึ่งชื่อ Unix ซึ่ง Unix ต้นฉบับสะกดนี้ฮะ UNIX ยูนิคต้นฉบับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น UNIX ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ UNIC นะฮะเขาต้องการทำ OS สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อผ่านโทรศัพท์ได้ใช้สายโทรศัพท์เป็นเทอร์มินอลได้นะครับนั่นคือเหตุที่ Unix มีคำว่า TTY ถ้าเกิดใครใช้ Linux ใช้ Unix อาจจะเคยได้ยินคำว่า TTY Teletype นะฮะ Teletype คือเอาเครื่องอินดีดมาต่อกับสายโทรศัพท์แล้วก็คุยกับคอมพิวเตอร์ยุคนั้นนะฮะมันมีศัพท์ประวัติศาสตร์เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมมากกว่านี้จะกลายเป็นผมเลคเชอร์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์แทนเดี๋ยวคุณนั่งหลับกันทั้งห้องเนาะหรือชอบฟังก็ไม่รู้เนาะนะครับก็คือคุณเดนิสริชชี่กับคุณเคนทอมสันคิดภาษาซีขึ้นมาโดยคอนเซปต์ของเขาก็คือเขาต้องการสักภาษาหนึ่งที่ทำงานโลเลเวลได้แต่เขียนง่ายกว่าแอสเซมบลีตอนคิดภาษานี้ฮะก็มีภาษา A0 มีภาษา B ภาษาอะไรก่อนหน้าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตกลงว่าจะทำภาษา C เนี่ยก็ A B C ตามลำดับนะฮะแล้วก็เราก็เลยมีภาษา C++ ที่เป็นเอา C มาใส่ Object Oriented ถูกไหมฮะกับ Objective C อะไรเงี้ยนะครับจริงๆปัจจุบันมีภาษา D ด้วย D Dog แต่คนไม่ค่อยเกลียดกันไม่ค่อยนิยมกันครับขออีกสองคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วเดี๋ยวจะไปดูเรื่องจริงๆจังๆที่ไม่ได้เป็นเรื่องนิยายแล้วนะนะครับ
ใครทราบบ้างว่าภาษา C ภาษา C++ Objective C Java และ C Sharp เกี่ยวข้องกันยังไงรู้จัก Java ถูกไหมรู้จักภาษา Java ถูกไหมรู้จัก C Sharp ใช่ไหมครับเคยทราบไหมภาษาเหล่านี้เกี่ยวข้องกันยังไงเป็นทราบไหมฮะรู้ไว้เนาะเผื่อเป็นประโยชน์จะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับก็คืออ่ะมันมีภาษา A ภาษา B อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมันเป็นภาษา C ถูกไหมฮะพอเป็นภาษา C เนี่ยภาษา C ก็เป็นภาษาท็อปฮิตมากท็อปฮิตมากก็คือใครทำเครื่องใครทำอาร์คิเทคเจอร์ใหม่สิ่งแรกที่ทำคือทำคอมไพเลอร์ภาษา C เนี่ยภาษา C ก็เป็นพระเอกอยู่พักหนึ่งนะครับปรากฏว่าเวลาผ่านมาพักหนึ่งเกิดคอนเซปต์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Object Oriented อันนี้นอกเรื่องเลยฮะ Object Oriented ภาษาแรกที่เป็น Object Oriented คือภาษาอะไรไม่ใช่รู้จักไหมภาษาแรกที่เป็น Object Oriented คือภาษาอะไร Small talk โอเคดีครับ Small talk ไม่มีคนรู้ด้วยหรือเพิ่ง Google มาตอบ รู้อยู่แล้วโอเคเมื่อก่อนเรามีวิชา Object Oriented เดี๋ยวนี้ก็ยังมีไหมครับมีป่ะมีไหมคือภาษา Small talk Small talk หน้าผมบังอยู่แค่ใหญ่ครับนะครับภาษา Object Oriented ภาษาแรกคือภาษา Small talk ซึ่ง Small Talk เป็นภาษา Interpret Interpret คือไม่ได้เป็นภาษา Compiler แล้วก็ไม่ค่อย Portable นะครับคนก็บอกว่าฉันชอบคอนเซปต์ของ Object Oriented มากเลยแต่ฉันอยากทำให้มันเป็น General Purpose ก็เลยคิดว่าทำยังไงให้ Object Oriented เนี่ยเข้ามาอยู่ในภาษา C ได้นะครับแนวคิดที่หนึ่งบอกว่าให้ Compiler ทำให้คอมไพเลอร์จัดการเรื่อง Object Oriented คือ Compile Time Binding คุณเขียนเป็น Object Oriented นะครับคอมไพเลอร์วิเคราะห์ Object Oriented ของคุณแล้ว Generate Code ออกมาหรือก็ภาษาทางการก็คือ Compile Time Binding นะครับกลายเป็นภาษา C++ งั้น C++ คือ Object Oriented ของภาษา C ที่คุณแก้คอมไพเลอร์ปรับคอมไพเลอร์ให้รู้จักโค้ดและเจนโค้ดออกมาให้นะครับอีกแนวทางหนึ่งฮะอีกแนวทางหนึ่งก็บอกว่าไม่เอาฉันต้องการ Runtime Binding Runtime Binding นะครับก็คือหยิบภาษา C มาแล้วเติมเลเยอร์ on top ไปอันหนึ่งที่เป็น OOP Layer ภาษานี้ชื่อว่า Objective C ไปได้ยินไหมนี่ครับทีนี้เจ้า C++ เนี่ยครับ C++ เนี่ยครับก็ได้รับความนิยมมากได้รับความนิยมมากดังนั้นตอนนี้เรามีภาษา C ที่เป็น Object Oriented อยู่2อันคือ C++ กับ Objective C นะครับ C++ เนี่ยได้รับความนิยมมากแต่มีวิบากกรรมอันหนึ่งของ C++ คืออะไรฮะคือถ้าคุณต้อง manage memory เองทั้งหมดคุณมักจะเขียนผิดถ้าคุณต้องทำ pointer arithmetic เองทั้งหมดคุณมักจะเขียนผิดคือ C++ เป็นภาษาที่ powerful มากในมุมกับคนเขียนก็ต้องพูดบ้านๆฉลาดนิดนึงถึงจะใช้ฟีเจอร์มันได้ดีถ้าคุณไม่ค่อยฉลาดคุณมักจะเขียนบางฟีเจอร์ผิดซึ่งไม่ใช่เฉพาะคุณอ่ะผมก็เคยเขียนแล้วก็เขียนผิดเขียนผิดคือลืมนึกเรื่องนี้ลืมนึกเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเพราะมันมีประเด็นต้องนึกถึงเยอะนะครับดังนั้นเขาก็เลยหยิบ C++ มา
แล้วก็เอาเรื่องที่คนมักจะเขียนผิดนะครับเอาเรื่องที่คนมักจะเขียนผิดคือเรื่อง memory management กับ pointer arithmetic ออกแล้วทำรันทามขึ้นมาให้จัดการสิ่งที่เอาออกไปแทนนะครับภาษานี้ชื่อว่าจาวางั้นจาว่าคือ C++ เวอร์ชันที่เอาเรื่องที่คนทำผิดบ่อยๆใน C++ ออกแล้วใส่ garbage collector ใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเข้าไปเพื่อทดแทนสิ่งที่คนต้องจัดการเองงั้นจาว่าในเซนหนึ่งเป็นลูกของ C++ คือบอกว่าฉันชอบ C++ นะแต่คนเขียนผิดบ่อยมากแล้วเอาสิ่งที่คนเขียนผิดบ่อยๆมาใส่ใน JVM ตั้งชื่อภาษาว่าจาวานะครับผ่านมาเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้น Microsoft ก็บอกสั่นอันนี้คนคุมอันนี้คนคุมจาวาคือสั่นนะฮะซึ่งปัจจุบันคือ Oracle Oracle ซื้อสั่นไปนะครับคนคุมภาษาจาวาก็คือสั่นยุคนั้นฮะนะครับคุยกับ Microsoft Microsoft ก็บอกสั่นมันมีอะไรบางอย่างใน C++ ที่เธอเอาออกไปอ่ะแต่ฉันอยากใช้อ่ะใส่กลับเข้ามาในภาษาจาวาได้ไหมนะครับสันตอบว่าอย่ามายุ่งอย่าทำให้ภาษาฉันสกปรกแปดเปื้อนเขาพูดประมาณนี้จริงๆนะภาษาอังกฤษ Don't taint the Java language นะครับอย่าทำให้ภาษาฉันแปดเปื้อนภาษาฉันดีอยู่แล้ว Syntax ก็คลีนอะไรก็คลีน Microsoft อยากได้อะไรไปทำเองอย่ามายุ่ง Microsoft ก็เลยบอกว่าได้งั้นฉันทำเอง C#โดยเอา Java มาแล้วก็ดึงบางอย่างที่มันอยู่ในเนี้ยกลับขึ้นมาเป็นฟีเจอร์ของภาษางั้น C# คือ Java บวกสิ่งที่ Microsoft อยากใช้แต่โดนซันตบกระบาลทิ้งไปกลับเข้ามาจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไปไล่ syntax ดีๆทั้ง C++ Java C# syntax คล้ายๆกันหมดหรอเรียนกันหมดเปิดวงเล็บปีกาอะไรสไตล์เดียวกันหมดเลยนะครับแนวโน้มคือถ้าเกิดคุณรู้ Java คุณจะเขียน C# ได้อย่างรวดเร็วเพราะ syntax แทบไม่ต่างกันเห็นไหมฮะแต่โอเคในดีเทลก็มีอะไรต่างกันนิดหน่อยก็คืออันนี้ก็เป็น JVM เป็น bytecode ใช่ไหมฮะอันนี้ก็กลายเป็นอะไร .NET CLI อะไรเงี้ย Mono แล้วแต่คุณเรียกชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีภาษาที่แตกรูปมาจาก Java ชื่ออะไร Kotlin หรืออะไรก็แล้วแต่มีอีกหลายแขนงเลยแต่ถ้าคิดดีๆจริงๆแล้วมันญาติเดียวกันหมดเลยฮะทุกภาษาแตกมาจาก C++ นะครับอ้าวมาฟัง Objective C บ้างครับตัวตั้งตัวตีของ Objective C คือ Apple Apple นะครับเพราะ OS ตัวหนึ่งเนี่ยชื่อ Next Next Step Next Step นะฮะเขียนด้วย Objective C นะครับโดยวิธีคิดของ Objective C ก็คือเขายืม Syntax Smalltalk มาใส่ในภาษา C แล้วเขียน Object Oriented แบบสมองพอถามว่าทำไมเพราะโปรเฟสเซอร์คนที่ทำ Objective C คือคนคิดภาษาสมองพอไปซื้อตัวมาเลยนะคือไปซื้อตัวนะครับบริษัท Next บริษัท Next ก็คือบริษัทที่อะไรอ่ะสตีฟจ็อบไปทำตอนโดนเตะออกมาจาก Apple ยุคหนึ่งก็ไปซื้อตัวโปรเฟสเซอร์คนคิดภาษาสมองพองมาแล้วบอกช่วยแปลภาษา C เป็นออบเจกต์เป็นออบเจกต์โอเรียนเต็ดให้หน่อยก็เลยได้รูปร่างแบบนี้มาเอ๊ะด้วยความที่มันเป็นภาษาไดนามิกนะคือคุณเขียนไปแล้วมันไปหาออบเจกต์ตอนรันฉันต้องการออบเจกต์ตัวนี้เมธอดนี้มันก็ไปกวาดหาออบเจกต์แล้วก็มารันเป็นภาษาไดนามิกงั้นเป็นไปได้ว่าคอมไพล์ผ่านแต่รันจริงแล้วตายเพราะในรันไทม์ไม่มีอะไรเงี้ยแต่เป็นภาษาที่เขียนง่ายอยู่ระดับหนึ่งผมชอบเขียน Objective C อยู่พักหนึ่งนะครับพอเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้น Objective C เริ่ม Syntax เริ่มเป็นแบบเก่าๆแบบภาษา C
ภาษา small talk เริ่มเข้าใจยากเขาก็เลยคิดภาษาใหม่ขึ้นมาที่เป็นลูกของ Objective C คือ Swim เนี่ยเวลาที่คุณบอกคุณเขียนแอปบน iOS บนอะไร iPad Apple ปัจจุบันที่บอกให้ใช้ Swim จริงแล้วก็คือเป็นตระกูล Objective C นะครับจริงๆคือเขียนปนกันได้ครับอันนี้ประวัติศาสตร์เวอร์ชันย่อๆฮะชั้นย่อๆให้คุณเห็นภาษาเฉยนะครับยังมีภาษาอีก108,000ประการนะครับ Python ไม่อยู่ในหลุมนี้เลยครับ Python มาจากอีกแขนงหนึ่งเลยก็คือจริงๆ Python แตกออกมาจากภาษา B Star อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเป็น Python แตกมาจากแถวๆนี้ Python ปัจจุบันนะครับนะฮะ JavaScript แตกมาจาก Java โดยเหตุผลง่ายๆคือตอนเขาทำเบราว์เซอร์เขาบอกเขาอยากได้ภาษาที่โปรแกรมเบราว์เซอร์ได้ง่ายๆนะครับก็บังเอิญไปจ้างซันทำซันก็บอกว่าฉันมี Java อยู่ฉันตบซ้ายตบขวาตัดนู่นตัดนี่ทิ้งแปลงนู่นแปลงนี่กับ JavaScript โลกเราก็มีอยู่ประมาณนี้ฮะถึงปัจจุบันนะครับนี่มีภาษาอีกหลายร้อยภาษาเราไม่พูดถึงเราพูดถึงภาษาหลักๆที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ให้ดูเล่นไม่มีอะไรนะครับโอเคครับเข้าเรื่องดีกว่าเรายังมีวิชาชื่อคอมไพเลอร์เรียนกันอยู่ป่ะออโตมาต้ามีไหมป๊อกแรงป๊อกแรงยังสอนเรื่องคอมไพเลอร์อยู่ไหมสอนป่ะโอเคนะนะครับงั้นถามอ่ะนะครับเล็กซิคอนหรือเล็กเซอร์กับพาร์เซอร์ต่างกันไงครับตอบได้ไหมบอกแรงน่าจะสอนมาแล้วนะเรียนตอนไหนปีสองป่ะใช่ปีสองป่ะเล็กเซอร์กับพาร์เซอร์ต่างกันเคยทำไหมโทเคนไนเซอร์กับซีแมนติกต่างกันนี่ทำไหมไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ได้ความผิดคุณต้องเป็นความผิดของวิชาปลอกแรงเราถ้าคุณไม่ได้สาระสำคัญตรงนั้นไปนะครับอ่ะจริงแล้วคอมไพเลอร์วิธีคิดของคอมไพเลอร์ก็คือคอมไพเลอร์ก็เอาสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยคุณเขียน if อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยใส่วงเล็บอะไรของคุณก็ว่าไปเงี้ยนะครับนะฮะถ้าถามว่า lexicon analyzer หรือ lexer คืออะไร lexer ก็คือมันตัดว่าอ๋อมี if มี expression มี begin มี end อะไรเงี้ยฮะเนี่ยนะครับคือ lexical analyzer คือตัด tokenize string ออกมาเป็นชุดนะครับแล้ว parser ก็บอกว่า if แปลว่าลอจิกอะไรไอ้นั่นไอ้นู่นแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนะพาร์เซอร์คือทําให้เกิดความหมายครับดังนั้นพาร์เซอร์สิ่งที่ได้จากพาร์เซอร์เราจะเรียกว่าพาร์สทรีพาร์สทรีเป็นต้นไม้เอ็กซ์เพรสชันต่างๆต้นไม้แสดงลําดับการทํางานต่างๆนะครับงั้นทุกโปรแกรมจะมีต้นไม้อย่างนี้อยู่หนึ่งต้นเสมอเริ่มต้นที่เมนแล้วก็แตกแขนงเป็นทรีออกมายาวๆ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 นะครับอธิบายความหมายของแต่ละฟังก์ชันแต่ละเมธอดหรือคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันจะมาเป็นคลาสทรีเสมอนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอะไรก็ตาม C C++ Ada Java C Sharp อะไรก็ไม่รู้จะเขียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคอมไพเลอร์ของคุณฉลาดออกนะครับมันจะทำเนี่ยฮะ Lexical Analyzer กับ Parser Gen Class Tree อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งได้ภาษากลางอันหนึ่งฮะซึ่งภาษากลางนี่เขาเรียกมันว่า IR ย่อในกรณี Intermediate Representation
ภาษากลางคือ IR นะครับในโลกของ Tyler IR คือ Intermediate Representation คือภาษากลางที่ไม่ขึ้นกับภาษาที่คุณเขียนนะดังนั้นคุณจะเขียน ADA เขียน C++ เขียน C เขียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้าย compile ออกมาจะได้ IR ใช่ไหมพูดในเซนส์หนึ่งก็คือ if else while loop for loop อะไรก็ไม่รู้แหละคุณจะเขียนด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายออกมาเป็นภาษากลางที่เหมือนกันได้ถูกไหมฮะคุณเขียน if ใน Python เขียน if ใน C เขียน if ใน C++ สุดท้ายได้อะไรออกมาคล้ายๆกันหนึ่งที่เป็น IR นะครับแล้วเวลาที่เรา optimize เวลาที่เรา optimize เราจะ optimize ที่ IR แปลงร่างทำนู่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่เราจะทำที่ IR นะครับเราจะ optimization ที่ IR นะครับหลังจาก optimization ด้วย IR เสร็จที่ level IR เสร็จก็จะมีการ optimize อีก level หนึ่งที่ code generator ใน back end ก็คือ code generator ก็จะดูว่าด้วย IR แบบนี้นะถ้าเป็น x86 เป็น Spark เป็น ARM หรือเป็น Power PC ฉันจะ generate code ออกมาอย่างไรนะเห็นคุณเขียนโปรแกรมหนึ่งอันคุณ compile บน x86 อีกอันหนึ่งไป compile บน ARM สิ่งที่เหมือนกันคือ source code ภาษา C เหมือนกัน compiler front end เหมือนกัน IR เหมือนกันสิ่งที่ต่างกันคือครึ่งหลังที่เป็น back end อันนึงเป็น generate code ของ processor ARM อันนึงเป็น generate code ของ x86 อันนึงเป็น generate code ของ Power PC อะไรเงี้ยนั้นคน study compiler ก็แล้วแต่ว่า study level ไหนส่วนใหญ่ก็ปลอกแรงเขามันจะสอนคุณถึงแถวๆนี้ถ้าเขาสอนวงเล็บพูดถึงไหมถ้าผมขึ้นภาพประมาณนี้มีอะไรลิงก์อเบลจากปลอกแรงมาถึงวิชานี้ไหมมีไหมฮะไม่มีนะครับอ่ะนี่ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ว่าสุดท้ายอ่ะโปรแกรมจะช้าหรือเร็วอ่ะมันอยู่ที่สเต็ปสุดท้ายตรงนี้ถูกไหมครับอยู่ที่สเต็ปสุดท้ายตรงนี้ว่าสเต็ปสุดท้ายเนี่ย BILP มี Instruction Level Parallelism มากน้อยขนาดไหนถูกต้องไหมนะครับดังนั้นทำยังไงให้จาก IR แล้วมาถึงตรงเนี้ยคุณได้โค้ดที่ดูพาราเลลกันได้เยอะอยู่คุณได้โค้ดที่ดูพาราเลลกันได้เยอะอยู่คุณก็เลยต้องมาทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยอะไรจะทำให้มันพาราเลลได้นะฮะนี่คือคีย์ของวันนี้นะครับซึ่งคำหนึ่งที่ต้องพูดถึงเบสิกบล็อกเบสิกบล็อกคืออะไรครับคุณต้องตอบได้แน่ๆเลยเพราะผมสอนคุณในคอมซีซากมาตอบได้ไหมอุ้ยใครไม่ได้เอคอมซิสอาร์มาบ้างเนี่ยเอ๊ะหรือพาร์ทนี้ผมไม่ได้สอนเป็นคนอื่นสอนเบสิกบล็อกคืออะไรครับเบสิกบล็อกคืออะไรเบสิกบล็อกคืออะไรครับฮะไม่มีจำโอเคได้นะครับก็ถ้าตามนิยามเนาะตามนิยามเบสิกบล็อกคือโค
โค้ดใดๆยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่มีทางเข้าข้างบนและทางออกข้างล่างนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณมีจัมป์เมื่อไหร่ก็คือจบเบสิกบล็อกถูกไหมฮะมี if มี branch ก็คือจบเบสิกบล็อกมี call จบเบสิกบล็อกมี return จบเบสิกบล็อกถูกไหมซึ่งนั่นก็คือคำถามผมมาแหละเบสิกบล็อกจบเมื่อไหร่เบสิกบล็อกเริ่มเมื่อไหร่และจากความรู้ที่คุณเคยรู้มาเกี่ยวกับไพป์ไลน์เกี่ยวกับอาร์คิเทคเจอร์อะไรทั้งหลายนะฮะทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเบสิกบล็อกเป็นพิเศษไหวไหมลูกหลับหลับตื่นตื่นอะไรโอเคไหมแบบว่าเลคเชอร์วันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นอ่ะถามหน่อยนี่แหละครับเบสิกบล็อกเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่อ่ะตะกี้ตอบไปแล้วมีบรานมีอิฟมีเอลมีจัมมีคอลรีเทิร์นอะไรอ่ะเริ่มต้นจบเบสิกบล็อกทั้งหลายนะครับถามว่าในแง่ของอาร์คิเทคเจอร์จากความรู้ที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับไพป์ไลน์เบสิกบล็อกสำคัญยังไงฮะเบสิกบล็อกสำคัญยังไงฮะถ้าคิดดีๆก็คือเบสิกบล็อกก็คือโอกาสที่ CPU จะกวาดโค้ดตรงนี้เข้าไปแล้วก็ไปทำ ILP ได้เยอะๆงั้นถ้าเบสิกบล็อกใหญ่มากๆแนวโน้มคือมันจะมี ILP สูงถูกไหมฮะถ้าเบสิกบล็อกเล็กๆ ILP ก็มันจะต่ำลงถูกไหมถูกต้องไหมฮะนะครับงั้นในเซนหนึ่งครับถ้าเบสิกบล็อกคุณเล็กมากคุณโอกาสที่คุณจะใส่โค้ดเข้าไปให้ CPU ฟิลเต็มทุกซูเปอร์สเกลาร์ยูนิตก็น้อยงั้นมองในเซนหนึ่ง if else อะไรทั้งหลายเราไม่ชอบเลยในโค้ดเราเพราะมันตัดเบสิกบล็อกมันทำให้ ILP เราลดลงหรือถ้าพูดภาษาที่คุณอาจจะเคยรู้คือพวก control หศาสตร์ถูกไหมถ้าเทียบกับความรู้ที่เราเคยรู้เกี่ยวกับไพป์ไลน์มันคือ control หศาสตร์ตัวที่เป็น basic block คือ control หศาสตร์ทั้งนั้นเน้นในเซนส์หนึ่งคำถามก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเขียนโปรแกรมแล้วให้ if else มันน้อยลงถ้าพูดแบบฟันทุบดินนิดหนึ่งก็คอนโทรลศาสตร์ตัดเบสิกบล็อกกันทำไงให้ไม่มีคอนโทรลเราก็ไม่มี if else ไม่มี go to ไม่มี jump ไม่มี call ไม่มี return นะฮะอาจจะฟังแล้วงงๆเนาะในแง่ของ software engineering เราบอกว่าอะไรใช้บ่อยๆแต่เป็นฟังก์ชันในแง่ของ performance เราบอกว่ายิ่งแตกเป็นฟังก์ชันยิ่งช้าถูกไหมฮะทุกครั้งที่มี call มี return วิเสียไปตั้งหลาย cycle ยิ่ง call ไปแล้วทำจิ๊บหนึ่งแล้ว return ยิ่งแย่ถูกไหมมองไหมฮะนะครับเห็นในมุมหนึ่งต้องรู้จัก basic block ก่อนแล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่าไอ้โค้ดแบบไหนของเราที่มันทำให้ basic block ยากโค้ดแบบไหนของเราที่มันตัดเบสิกบล็อกให้สั้นนะครับซึ่งในมุมหนึ่งเราก็เลยสนใจเทคนิคการออพติไมซ์หลายๆแบบที่จะช่วยให้เราเกิดพาราเลลิซึมในเบสิกบล็อกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นชื่อเทคนิคการออพติไมซ์เลเวลต่างๆแปะมาให้อันเล่นๆเฉยๆนะฮะก็มีเขามีปีโพลออพติไมเซชันปีโพลก็คือหนึ่งช่วงของโค้ด
นะฮะ Window Optimization นะครับ Local Optimization คิดง่ายๆคืออยู่ใน1 Basic Block คุณ Optimize อะไรได้บ้างนะครับ Global Optimization คือมีหลายๆ Basic Block คุณ Optimize ข้ามบล็อกนะครับ Loop Optimization คือใน1 Loop ในเนื้อ Loop 1ก้อนนะจริงๆแล้วจะคิดว่า Loop Optimization เป็น Local Optimization แบบหนึ่งก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับ Data Flow Optimization อันนี้ก็คือคุณดูไอ้บวกลบคูณหารแล้วคุณก็หาทางตัดรุนต้นไม้การบวกลบคูณหารให้สั้นลงนะครับแล้วก็มี Interpositor กับ Link Time Optimization อันนี้ก็คือตอน Link Library ต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายเป็น Machine Code Optimization นะครับอย่าง Machine Code Optimization ก็คืออย่างเช่นอะไรที่เคยยกตัวอย่างก็คือคุณอยากให้ A เท่ากับ0ถามว่าในภาษา Assembly อะไรทำให้ A เท่ากับ0แล้วใช้ Cycle น้อยที่สุดนึกออกไหมฮะถ้านึกไม่ออกก็สมมติเนี่ยคุณเขียนภาษา C A เท่ากับ0ถูกไหมครับถ้าใน Assembly เป็นได้ตั้งแต่อะไร XOR R1พอ exclusive OR ด้วยตัวเองก็ได้เป็น0ถูกไหมฮะโหลด R1 0ก็ได้ A เท่ากับ0 Clear R1 ก็ได้ R1 เท่ากับ0ตกลงแล้วอันไหนเร็วสุดอะไรเงี้ยอันนี้คือพวก machine code optimization นะครับอ่ะเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปถามหนึ่งลูปมีกี่เบสิกบล็อกครับหนึ่งลูปมีกี่เบสิกบล็อกมีคนชูเล็กหนึ่งอยู่คนโชว์นิ้วครับทำไมหนึ่งลูปถึงมีหนึ่งเบสิกบล็อกเพราะอะไรก็คิดดีๆสมมติคุณ for ลูปอะไรก็แล้วแต่ภาษา C เนาะนี่ครับทางเข้าอยู่ข้างบนนี้นะตู้ตู้ทางออกอยู่ข้างล่างนะต้องก็วนเข้าไปนั้นหนึ่งลูปมีอย่างน้อยหนึ่งเบสิกบล็อกยกเว้นคุณมี if อยู่ข้างในลูปอีกมันอาจจะตัดให้น้อยย่อยลงนะครับอ่ะแต่ in general ปกติหนึ่งลูปมีหนึ่งเบสิกบล็อกนะครับแล้วก็ถ้าลูปของคุณเนื้อลูปเล็กๆเนื้อลูปเล็กๆคืออะไรครับขอโทษไปต่อไปเนื้อลูปเล็กๆคือโค้ดที่อยู่ตรงเนี้ยมีน้อยมากนะครับเช่นเราก็จะเขียนอะไร AI นอกจาก AI บวกหนึ่งอะไรเงี้ยสมมุติฮะอย่างเงี้ยเนื้อลูปสั้นๆอย่างเงี้ยเบสิกบล็อกคุณมักจะเล็กมากถูกไหมฮะมักจะมีแอสเซมบลีอยู่แค่3คำสั่ง4คำสั่งถูกไหมแปลว่า ILP คุณน้อยมากมากในหนึ่งลูปก็เลยเป็นที่มาว่างั้นทำไงให้ลูปเราเร็วขึ้นทำไงให้ ILP ของลูปดีขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ฮะของเนื้อหาตรงนี้นะครับซึ่งอันหนึ่งที่คุณเคยเรียนมาแล้วลูปอันโรลูปอันโรคืออะไรจำได้ไหม
เรียนแล้วดิเนาะอืมเดี๋ยวมีใครสักคนเอาไปออกข้อสอบด้วยถ้าจำไม่ผิดเห็นไหมนะครับก็คือปกติคุณฟอร์นะฮะไอเท่ากับศูนย์ไอน้อยกว่าอะไรก็ว่าไปไอบวกบวกนะฮะแล้วคุณกำลังจะ AI เท่ากับ AI บวกหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือลูปปกติถูกไหมฮะถ้าคุณอันโรงทำไงฮะอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มันจะเป็นไอประมาณนี้อ่ะเอาครับนี่คืออันโรมหนึ่งรอบแปลว่าในเนื้อลูปมีสองไอเทอเรชันนะคุณอันโรสี่รอบในเนื้อลูปก็มี4-5ไอเทอเรชันอะไรก็ว่าไปนะครับนี่มองในเซนหนึ่งลูปอันโรจริงๆแล้วทำอะไรก็คือขยายเบสิกบล็อกตรงนี้ถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นแค่คำสั่งโหลด add store นะครับอันนี้มันก็จะกลายเป็นโหลด add store โหลด add store จะมี3คำสั่งกลายเป็น6คำสั่ง basic block ใหญ่ขึ้นโอกาสที่คุณจะ optimize ให้มันมี ILP สูงก็มากขึ้นถูกไหมฮะแต่ตอนที่เราเรียนตอนปี3ก็คือเราบอกว่าเราทำ loop unroll เพื่อจะเขย่าเขย่าเขย่ามันแล้วจะได้มี hazard น้อยลงจำได้ไหมยิ้มยิ้มแบบว่าจำไม่ได้อ่ะมันคือเรื่องเดียวกันเนี่ยครับคือเรื่องเดียวกันอย่างจริงๆแล้วก็มันก็เป็นทริคหนึ่งที่คุณจะขยายเบสิกบล็อกคือ unroll loop ซะพอ unroll loop ให้มันเนื้อ loop มันมีคำสั่งมากขึ้นโอกาสที่จะ optimize เพิ่ม ILP มันก็มากขึ้นนะครับซึ่งคุณก็อาจจะบอกอาจารย์มัน powerful ขนาดนั้นเลยหรอบอกใช่ไอการแปลงเนื้อลูปตรงกลางเนี่ยถ้าคุณแปลงถูกวิธีมันคินว่าคุณ parallel ได้มากขึ้นในระดับคำสั่งหรือบางทีมันคินได้ด้วยซ้ำว่าคุณไปแตก thread ได้ในเนื้อลูปก้อนเดียวกันคุณไปแตก thread ได้นะครับแต่แน่นอนกรณีลูปอันโรสิ่งที่คุณเสียไปคืออะไรฮะสิ่งที่คุณเสียไปคือโค้ดคุณโตขึ้นโปรแกรมคุณใหญ่ขึ้นนะครับแต่คุณได้เพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นยังจำลูปอันโรได้ใช่ไหมไม่ต้องไปเปิดสไลด์เก่าให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวผมคงจะเอามาพลิกให้ดูเร็วๆนะครับอ่ะนี่คือคอนเซปต์ลูปอันโรซอฟต์แวร์ไปไลน์นะครับไม่เป็นไรเอาเข้าเรื่องเราต่อซึ่งเราพบว่าครับเทคนิคการแปลงลูปแบบนี้ซึ่งจริงๆมีหลายเทคนิคมากนะฮะที่อยู่ในสไลด์วันนี้หยิบมาแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ7-8อันอะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันเนาะนะครับเราพบว่าครับไอ้เทคนิคการแปลงลูปเนี่ยหลายๆแบบเนี่ยพอคุณแปลงเสร็จปุ๊บเฮ้ยคอมไพเลอร์เราเอาโค้ดไปเจเนเรตแล้วทำอะไรได้ดีขึ้นหมายถึงคุณแปลงเลยนะตั้งแต่ source code เลยนะครับ loop unroll เนี่ย compiler ทำให้ปัจจุบัน compiler ฉลาดพอจะทำ loop unroll ให้คุณแต่ถ้ามันไม่เข้า pattern loop unroll compiler ก็ไม่ฉลาดพอคุณอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราบอกว่า compiler เนี่ยเก่งเมื่อโค้ดของคุณ simple แต่ถ้าเกิดในเนื้อ loop ของคุณมีอะไรพิสดารเนี่ย compiler ก็บอกโอ้ฉันไม่กล้า unroll เดี๋ยวพังผมเลยก็บอกว่าฉันไม่กล้าทำนู่นไม่กล้าทำนี่เดี๋ยวเจ๊งเพราะ optimization ของ compiler ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น
ขนาดนั้นงั้นการแปลงลูปหรือลูป transformation จะทริกเกอร์ให้ compiler สามารถเอาโค้ดไปแตกนู่นแตกนี่ไปอันโรไปทำนู่นทำนี่ได้ดีขึ้นจริงๆแล้วผมมีการทดลองนะฮะแต่ผมไม่ได้แปะมาก็คือว่าคุณเขียนโค้ดบางแบบวิมันอันโรให้คุณ4 รอบคุณเติม if เติม else เข้าไปนิดนึงมันไม่อันโรให้คุณสักรอบเลยเพราะ compiler บอกว่าฉันกลัวผิดฉันไม่เข้าใจโค้ดนะครับก็มีตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้คืองานหนึ่งที่ผมทำกับเซิร์นเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็คือผมเอาซอฟต์แวร์ชุดหนึ่งของเซิร์นชื่อ CMSSW CMS คืออะไร Compact View อะไรวะ Compact ช่างเถอะจำชื่อไม่ได้ดีนะครับไอเครื่องเล็งอนุภาคเนี่ยนะครับนะซอฟต์แวร์ของนะครับเขามีฟังก์ชันอยู่แถวๆนี้เขามีฟังก์ชันหลักๆอยู่4 ฟังก์ชันตรงนี้นะครับปรากฏว่า4 ฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ใช้เวลาเยอะมากในการรันคำว่าใช้เวลาเยอะมากคือสั่งรันทีแล้วก็ไปเที่ยวปีนเขาอะไรได้อีก1 สัปดาห์กลับมาดูอะไรเงี้ยเลยนะฮะใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับหลังจากโปรไฟล์เสร็จปุ๊บ4 ฟังก์ชันเนี่ยใช้เวลาเยอะมากนะครับพอใช้เทคนิคการแปลงลูปใช้เทคนิคการแปลงลูปคุณก็จะเห็นว่าอุ๊ยจากอะไรอ่ะใช้จำนวนคำสั่งเป็นเนี่ย49 ล้านเหลือ13 ล้านนั่นแปลว่าไอ้เทคนิคการแปลงลูปเนี่ยมันทำให้โปรแกรมเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเทคนิคการแปลงอยู่3 แบบที่ใส่เข้าไปชื่อ Index Set Splitting นะครับ Unrow with Directive แล้วก็ Loop Reorder ซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า3 เทคนิคนี้คืออะไรนะครับคุณก็จะพบว่าอุ้ย Speed up 1 จุด something อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมานั่งดูว่ากับซอฟต์แวร์ใหญ่ๆของเซิร์นเนี่ยใส่ไป3-4 เทคนิคเนี่ยได้เพอร์ฟอร์แมนซ์กลับมาเพียบเลยแล้วกับโค้ดที่เราเขียนเนี่ยเราเล่นอะไรกับมันได้บ้างเห็นไหมครับยังไหวกันอยู่นะหรือต้องเบรกบ้างขออีกสัก2-3 หน้าเบรกให้นะครับกี่โมงแล้ว14:14:11เอาแบบง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกให้ง่ายสุดเลยแปลงจากทางซ้ายเป็นทางขวาเรียกว่าฟิวชั่นแปลงจากทางขวามาเป็นทางซ้ายเรียกว่าฟิวชั่นนะครับใครตอบผมได้บ้างว่าแปลงจากทางซ้ายเป็นทางขวามีอะไรดีทำไมมันถึงมีแนวโน้มที่จะทำงานได้เร็วขึ้นเอาทุกอย่างที่เคยเรียนมาเลยจากคอมซิสอาร์คตอบได้แน่ๆถ้านึกออกอะไรนะฮะมันจะได้ที่จะเดินทำที่ address ใกล้ๆกันก่อนโอเคมีอีกเหตุผลหนึ่งคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันเรื่อง cache เหมือนกันนึกออกไหมอันนี้จะเหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อกี้ spatial locality คือพวกใกล้ๆกันได้ทำงานก็
นะครับอ่ะผมขยายความเนาะนะครับก็คิดง่ายๆแคชมันทำงานเป็นบล็อกบล็อกสมมุติผมบอกว่าบล็อกหนึ่งของผมมี8 ไบต์นะครับอันนี้สมมุติง่ายๆบล็อกหนึ่งของผม8 ไบต์นะฮะอินทิเจอร์ตัวหนึ่งคือ4 ไบต์ถูกไหมอินทิเจอร์ตัวหนึ่งคือ4 ไบต์งั้นถ้าผมเขียนลูปแบบนี้ฮะตอนที่ผมเอา A0ขึ้นมาผมจะได้ A1 ขึ้นมาด้วยถูกไหมฮะเพราะต้องเอาเข้ามาทีละ2ถูกป่ะครับตอนที่ผมเอา A2เข้ามาผมจะได้ A3เข้ามาด้วยถูกไหมฮะงั้นแนวโน้มก็คืออันเนี้ยจะมี spatial locality อย่างที่เพื่อนว่าสักครู่มากขึ้นคือเฟสหนึ่งครั้งคิดหนึ่งมิสหนึ่งคิดหนึ่งมิสหนึ่งถูกไหมครับมีโอกาสแต่ของจริงบล็อกมันจะใหญ่กว่านี้นี่บล็อกแบบงงๆนะครับในมุมกลับก็คือถ้าผมเขียนอย่างนี้เนื่องจาก A กับ B เนี่ยมีอินเด็กซ์0 ถึง 100เหมือนกันไอ้99เหมือนกันถ้าทำอะไลเมนต์ทำนู่นทำนี่แล้วแนวโน้มก็คืออาจจะเกิดได้ว่า B 0ก็อาจจะอยากมาลงที่ตรงนี้เหมือนกันในบล็อกเดียวกันคอนฟลิกต์มิสนึกออกไหมคอนฟลิกต์มิสคืออะไรคอนฟลิกต์มิสคืออะไรรหัสนิสิตคุณลงท้ายด้วย8เพื่อนคุณก็ลงท้ายด้วย8เข้ามาในห้องผมต้องนั่งเก้าอี้เบอร์ 8ตัวเดียวกันจำได้ไหมคุณไหมคอนฟลิกต์มิสดังนั้นโอกาสของการเขียนแบบนี้ก็คือ AI กับ BI อาจจะคอนฟลิกต์ลงที่เดียวกันถูกต้องไหมฮะมันจะกลายเป็นผมต้องทำโหลด A0 ตอนโหลด A0ได้ A1 มาด้วยปรากฏว่าระหว่างทางโหลด B0 ก็เลยต้องเขียนไอ้นี่ได้ B1 มาแล้วผมก็ต้องเคลียร์ B1 ออกเพื่อโหลด A1 กลับเข้ามาแล้วก็โหลดหรือก็คือมิสบ่อยมากคอนฟลิกต์มิสบ่อยมากมีโอกาสเกิดบ่อยอ่ะต้องพูดอย่างนั้นนะฮะในขณะที่อันนี้คอนฟลิกต์มิสก็ลดลงสปาเชียลก็เพิ่มขึ้นโดยปริยายงั้นหลายๆกรณีคุณแปลงลูปจากแบบนี้เป็นแบบนี้ทำฟิชชั่นแตกลูปดิสทริบิวชั่นเฮ้ยมันเร็วขึ้นจริงๆมันเร็วขึ้นด้วยแมจิกของแคชคุณได้ประโยชน์จากสปาเชียลของแคชมากขึ้นคุณลดคอนฟลิกต์มิสนะครับมีสตรัคเจอร์บางแบบแน่นอนที่ตรงกันข้ามคุณเขียนทางขวาแล้วช้ากว่าแล้วทางซ้ายเร็วกว่าแต่ขึ้นอยู่กับสตรัคเจอร์ที่คุณประกาศด้วยไม่เสมอไปเห็นไหมฮะจริงๆแล้วมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าโหลดคุณเป็นล้านๆโหลดแล้วตะกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะผมนับให้ดูเนาะนับอาสีน้ำเงินถ้าเขียนแบบปากนี้แล้วบังเอิญมันคอนฟลิกต์คุณจะต้องโหลด1โหลด2โหลด3โหลด4ถูกไหมฮะ4 ครั้งพอโหลด A0 เข้ามาใช้งานเสร็จอ้าวจะโหลด B0เฮ้ยใช้บล็อกเดียวกันกันเขียนออกก่อนถูกไหมฮะโหลด B0 เข้ามาอ้าวจะใช้ A1 อ้าวมันก็ต้องใช้บล็อกเดียวกันงั้นเขี่ย B0 ออกไป A1 เข้ามาอ้าวจะใช้ B1 อ้าวงั้นก็ต้องเอา A1 กลับมาไว้ก่อนมิสแลกเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบทางขวาอ่ะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินมันจะเป็นโหลด1ทำปึ๊ดเสร็จเห็นไหมครับคอนฟลิกต์มิสโหลดมันมีทริคพวกนี้ฮะอยู่พอสมควรจริงๆแล้วก็จะมีทริคบางแบบเขาเรียกซูเปอร์สปีดครับคือทำตัดบล็อกข้อมูลอะไรบางอย่างให้แมทช์กับบล็อกของแคชเป๊ะๆอะไรเงี้ยมันจะมีทริคอะไรอยู่พอสมควรนะฮะซูเปอร์สปีดอัพเจอบ้างนานๆทีนะครับเอ๊ะในมุมหนึ่งบางทีลองกลับไปกลับมาแค่นี้ก็เห็นพวก
็นความเร็วที่ต่างกันโดยเฉพาะยิ่งโปรแกรมขนาดใหญ่ลูปขนาดใหญ่นะครับอ่ะผมเบรกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูปอินเตอร์เชนอ่ะเราเบรกกันก่อนสัก15 นาทีครับแล้วผมก็จะกดหยุดอ่ะแล้วผมก็จะลืมเปิดมันอีกใช่ไหมต่อนะฮะสมาชิกนะแต่มาครบแล้วเนาะครับหวยไม่จ้าเด็กๆทั้งหลายต่อนะครับ โอเคก็ตะกี้ก่อนเบรกเราพูดถึงเรื่องของฟิชชันกับฟิวชันนะฮะนี่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นก็คืออยากให้คุณนึกถึงเบื้องหลังการถ่ายทำว่าทำไมฟิวชันกับฟิชชันมันถึงได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาซึ่งกรณีของฟิวชันฟิชชันเราคุยกันแล้วมันคือเรื่องของแคชเรื่องของโลคอลิตี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำให้โอกาสที่จะเกิดคอนฟลิกต์มิสมันลดลงและเพิ่มสปาเชียลมันก็เร็วขึ้นโดยปริยายนะฮะดังนั้นบางครั้งบางคราวเราแปลงลูปก็คือจุดประสงค์หนึ่งก็คือต้องการสปาเชียลในเส้นหนึ่งนะครับคือให้สิ่งที่จะได้ใช้คู่กันบ่อยๆมันมากองอยู่ในลูปเนื้อเดียวกันโอกาสที่จะมิสก็ลดลงครับอันนี้จริงๆแล้วอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่สำหรับคนที่ไม่แม่นก็ขอขยายความนิดนึงนะก็คือปกติก็จินตนาการง่ายๆฮะคุณมี A I กับ J ถูกไหมครับนะครับลูปสองอาร์เรย์สองมิติ I กับ J นะครับมี AI AJ อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งสมมุติเนื้อลูปมันเหมือนกัน AI J นะครับเท่ากับ AI J จะบวกจะคูณจะอะไรก็เอาง่ายๆนะบวก5สมมติถ้าเนื้อลูปมันเหมือนกันอย่างเงี้ยครับช้อยที่1ก็คือคุณ for i ก่อนเห็นไหมฮะแล้วคุณค่อย for j เห็นไหมครับกับอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือคุณสลับข้างคุณเอา for j ขึ้นก่อนเราค่อยตามด้วย for i ถ้าดูตามรูปก็คือแบบหนึ่งคุณวิ่งแบบนี้แบบหนึ่งคุณวิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคุณวิ่งทางไหนคุณวิ่งทางไหนนะครับแบบไหนเร็วกว่ากันเพราะอะไรอันนี้เหตุผลคล้ายๆกับอันตะกี้เรื่องแคชเหมือนกันแบบไหนเร็วกว่ากันเนี่ยแบบไหนอ่ะ
โลเมเจอร์เพราะเพราะเรื่องสปาเชียลกันนะครับจริงๆแล้วก็คือสมมติว่าคุณประกาศอินเอร้อยร้อยสมมตินะฮะร้อยร้อยอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมมโมรีก็คือมันก็จะสร้างเอนะครับแล้วมันก็จะมีศูนย์ศูนย์ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดถึงศูนย์เก้าเก้าแล้วมันค่อยมาขึ้นหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆงั้นข้อสังเกตก็คือ A ศูนย์ศูนย์ A ศูนย์หนึ่ง A ศูนย์สองติดกันเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการ A ศูนย์ศูนย์กับ A หนึ่งศูนย์คนละทิศกันเลยเห็นไหมฮะไม่มีสปาเชียลไหมครับเวลามันจองเมมโมรี่ก็คือตัว J วิ่งก่อนกรณีนี้เห็นไหมครับอินเด็กซ์ตัวหลังวิ่งก่อนก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองติดกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำให้ตัว J วิ่งแบบนี้วิ่งก่อนคุณจะได้สปาเชียลมากขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกแบบนี้นะไอ้นี่ทีกระโดดทีกระโดดอีกทีอุ้ยกระโดด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 ตลอดเลยลูกแต่ละรอบกระโดด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 สปาเชียลก็ลดลงนะฮะเห็นถ้าพูดภาษาสั้นๆก็คือปกติโรเมเจอร์มันจะได้เปรียบได้สปาเชียลในอาร์คิเทคเจอร์ที่มีแคชถ้าคุณไม่มีแคชแน่นอนมันไม่ต่างกันผลมันเท่ากันครับงั้นคุณเรียนวิชาอัลกอริทึมก็เรื่องหนึ่งแต่อัลกอริทึมจะไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้คุณถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดคุณพิสูจน์ในทางแมทในทางอัลกอริทึมโลเมเจอร์คลัมเมเจอร์โซวอตตอนจบผลเหมือนกันในฝั่งอาร์คิเทคเจอร์ไม่ใช่เหมือนกันถ้าเกิดคุณมองในเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์หรืออะไรฮะอีกก่อนหน้านี้เขียนทางขวาทำไมอ่ะโค้ดใหญ่ขึ้นนึงเยอะเขียนทางซ้ายนี่สั้นดีถูกไหมฮะแต่มองในแง่ผมว่าไม่ทางขวาดีกว่าไม่ต้องชวนผมไปทะเลาะกับอัลกอริทึมนะเดี๋ยวตีกันอีกเพราะถ้าคุณพิสูจน์อัลกอริทึมบิ๊กโอบ้าบออะไรคุณบิ๊กธีต้าอะไรเท่ากันหมดแหละถูกไหมฮะแต่มองในแง่ผมว่าไม่ใช่เนี่ยเราก็ทราบดีว่าบางอันมันชนะนะครับก็ต้องเปิดเลยนะครับเลยกับงานนี้นะครับอันนี้ลูปอินเตอร์เชนจ์ลูปอินเตอร์เชนจ์ครับก็หวังว่าคุณคงจะไม่เขียนแบบทางขวานะฮะแค่นั้นเองนะครับหลังจากผ่านเลคเชอร์ครั้งนี้ไปแล้วนะครับวนลูปแล้วคิดนิดหนึ่งเอ๊ะฉันวนทางไหนดีนะครับอ่ะตัวคอมเมนต์ต่างกันพอสมควรนะฮะโอเคอ่ะเราลองดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ผมว่าไม่เกินความสามารถพวกคุณอันนี้เป็นลูป y ลูป y ลูปนะฮะโดยหลักการเราสามารถแปลง y ลูปเป็น if กับดู y ได้ใช่ไหมจะแปลง y ลูปเป็นดู y ข้อแตกต่างคืออะไร y มันเช็คก่อนเข้าลูปถูกไหมฮะดูมันทำก่อนแล้วมันก็ค่อยเช็คถูกไหมอ่ะลองแปลงโค้ดอันนี้นะครับลองเขียนขีดดูแล้วกันนะฮะแปลงจาก y เนี่ยฮะ i น้อยกว่าร้อยดึ๊ดดึ๊ดเป็นเติม if อะไรสักนิดหนึ่งแล้วค่อยดู y ทำไงลองแปลงก่อนลองแปลงเดี๋ยวผมเขียนให้ดู
แบ่งได้ไหมมันก็จะอะไรอารมณ์ประมาณไอ้เท่ากับศูนย์อยู่เดิมเนาะแล้วก็เอา if ไอ้น้อยกว่าร้อยเดี๋ยวนะแล้วค่อยทำบล็อกดูมันเป็น99หรือ100ที่เกียนนับ100แล้วกันอืมถูกไหมประมาณนี้ถูกไหมฮะคิดว่าข้างไหนดูดีกว่ากันเอามาต้องถามสเปซิฟิกกันนะข้างไหนน่าจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากันจะบอกดูดีฝั่งซ้ายมันดูดีกว่าอยู่แล้วเนาะข้างไหนมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากันเพราะอะไรเพื่อตอบคำถามนี้อาจจะต้องพยายามแปลงเป็น Assembly ง่ายๆนิดนึงไม่ต้องถึงกับ Assembly นะฮะแต่ลองใส่เป็น Label นิดนึงเนาะมันจะอารมณ์ประมาณ i เท่ากับ0 1บรรทัดแล้วมันจะต้องมี Label L อะไรเงี้ยนะฮะนะครับแล้วก็ Label ก็คือเช็ค if i น้อยกว่า100นะฮะแล้วก็มีอะไร AI เท่ากับศูนย์อะไรเงี้ยนะ AI บวกบวกนะครับแล้วอันนี้ก็อารมณ์ประมาณว่าคุณก็ go to ตะกี้ go to นะครับ go to L ประมาณนี้คนครับเรื่องตรงนี้เห็นไหมอ่ะอันนี้ภาพเร็วๆประมาณนี้นะฮะส่วนอันนี้มันจะกลายเป็นอะไรเอ่ย L1 label นี้เนาะ if i เห็นกลับกันนะมากกว่าเท่ากับ100นะครับ go to L2 L2 อยู่ตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆถ้า i มากกว่า100กระโดดตู้มลงข้างล่างเลยจบเขียนให้มันกันมากกว่าเท่ากับ100โกถูกครับสองสองขอโทษทีที่พี่เขียนแล้วกันครับไม่ฮะอ่ะอารมณ์ประมาณนี้ใช่ลาเบล L1 L2 L3ให้นิดนึงจะได้ไม่งงคุณลองกรณีไอเริ่มต้นน้อยกว่าร้อยกับไอเริ่มต้นมากกว่าร้อยลองนับดูแล้วกันจำนวนครั้งที่มันจะต้องเจอบรานช์มันจะน้อยกว่าถ้าเขียนแบบทางขวา
ถูกไหมฮะกรณีทางขวาถ้าไอมากกว่าร้อยก็กระโดดตู้ลงข้างล่างเลยจบถูกไหมข้างซ้ายก็คล้ายๆกันเนาะอ่ะแต่ข้างซ้ายเนี่ยทุกครั้งคุณจะต้องมาเช็คไอมากกว่าร้อยไอมากกว่าร้อยไอมากกว่าร้อยทุกครั้งเจอบรานช์ก้อนนี้ทุกครั้งนี่ครับในขณะที่ทางขวาเข้าเนื้อลูปปุ๊บทำมันจะมีจำนวนบรานช์ต่างกันอยู่อย่างน้อยๆ1 ถึง 2 ครั้งถ้านับดีๆมองออกไหมฮะคุณก็อาจจะบอกฉันครับร้านต่างกันไม่กี่ครั้งมันจะมีนัยยะเลยหรอครับผมบอกลองคิดดูถ้าเกิดต้องดันโคดนี้เยอะๆนี่คือสตอของปลายปลายนะแต่เป็นทางขวาสตอน้อยกว่าเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดภาษาบางภาษาอย่าง Python ไม่มี y ไม่มีลูป y มีแต่ลูปดู y ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ Python ไม่มี y มีแต่ดู y ด้วยเหตุผลประมาณนี้มองออกไหมทันไหมลองนั่งคิดดีๆนิดหนึ่งเดี๋ยวมองออกเองนะครับไม่ก็ถ้าตัวอย่างผมอาจจะสั้นๆดูเข้าใจยากไหมคุณเป็นเนี่ยไป Google คำว่า loop inversion ก็ได้มันมีเวอร์ชันที่อาจจะมีตัวอย่างคนทำดีกว่านี้ Google คำว่า loop inversion ดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดเผื่อมีตัวอย่างที่ดีกว่านี้เห็นไหมเราเสิร์ฟอยู่ไหนอ๋อผมเสิร์ฟไว้เมื่อเช้าตอนผมเตรียมสอนโอเคเอ้ยโค้ดเดียวกันเลยนี่ใช่นี่อันนี้ก่อนถูกไหมครับอันนี้หลังอันนี้แบบ while loop ปกติอันนี้แบบ do while นี่ครับถ้าไอเป็นร้อยทำแค่นี้นะครับถ้าไม่ตรงไซเคิลตรงนี้สั้นลงนิดหนึ่งตรงไซเคิลตรงนี้สั้นลงนิดหนึ่งนะครับไปนั่งนับลูปดีๆอ่ะเดี๋ยวดูออกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ่ะแต่ที่พยายามจะชี้เป้าก็คือการสลับ if else ทำ if ก่อนบ้างทำ if หลังบ้างอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วมันลด structural ขอโทษมันลด control hazard แต่มันลดปลายปลายสตอแล้วอันนี้ต่างกับสองอันก่อนหน้านี้นะสองอันก่อนหน้านี้เราแปลงรูปได้ประโยชน์จากแคชถูกไหมฮะอันนี้ได้ประโยชน์จากแคชอันนี้แปลงรูปเพื่อให้ไปปลายสตอน้อยลงอันนี้แปลงรูปเพื่อให้ไปปลายสตอน้อยลงเห็นนะครับเห็นนะครับ
อ่ะในอีกทีนะฮะไปลองนั่งนับดูดีๆเดี๋ยวเข้าใจเองมันจะมี if ต่างกันอยู่ครั้งสองครั้งนิดหนึ่งนี่ครับโอเคแบบถัดมาแบบถัดมานี่ครับอันนี้ง่าย อันนี้ง่ายอันนี้เราเรียกว่าลูปอินวาเรียนแปลตรงตัวเลยฮะไม่เปลี่ยนตามลูปอินวาเรียนไม่เปลี่ยนตามลูปนะฮะลูปอินวาเรียนไม่เปลี่ยนตามลูป อย่างไรอ่ะตรงๆเลยคือโค้ดก้อนนี้ปิ้ง n จะเป็นเท่าไหร่ i จะเป็นเท่าไหร่ฉันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะในเนื้อลูปไม่ได้เปลี่ยน y ไม่ได้เปลี่ยน z ถูกไหมฮะในอีกทีตรงนี้ x เปลี่ยนไหม y เปลี่ยนไหม z เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดังนั้นบรรทัดนี้เป็นลูปอินวาเรียนตัว x ไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะหนักกว่านั้นถ้า x ไม่เปลี่ยน x คูณ x เปลี่ยนไหมก็ไม่เปลี่ยนถูกต้องไหม x คูณ x เปลี่ยนไหมก็ไม่เปลี่ยนอีกดังนั้นเอา x เท่ากับ y บวก z กับ x คูณ x ดึงออกมาข้างนอกลูกดึงออกมาข้างนอกลูกอ่ะไปปนกับไอ้ข้อตะกี้ลูปอินเวอร์ชันนิดหนึ่งเป็นไงฮะเนื้อลูปก็สั้นลงจำนวนคำสั่งก็ลดลงคุณอาจจะถามท่านครับทำไมต้องเอา if i น้อยกว่า n มากกว่าขึ้น if i น้อยกว่า n ขึ้นมาก่อนคำตอบง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่า i มันมากกว่า n เราจะได้ทำสองคำสั่งนี้ไม่ได้มันไม่ต้องทำไงไม่ต้องเปลี่ยนค่า x ถูกไหมฮะก็เลยต้องมาครอบไปก่อนก็ x จะเปลี่ยนก็ตามเนี่ย i น้อยกว่า n พอ x เปลี่ยนก็คอนสแตนต์ทีหนึ่งเปลี่ยนให้มันทำดูก่อนไหมครับอ่ะจริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกโค้ดโมชั่นบางตำราเรียกโค้ดโมชั่นถ้าคิดง่ายๆลูปอินวาเรียนคืออะไรที่อยู่ในเนื้อลูปแล้วมันไม่เปลี่ยนกรุณาดึงออกมาข้างนอกอะไรที่อยู่ในเนื้อลูปแต่มันไม่เคยเปลี่ยนค่าเลยกรุณาดึงมันออกมาข้างนอกลูปมันจะได้ทำครั้งเดียวไม่ใช่ทำเป็น n ครั้งตามจำนวนรอบของลูปโอเคไหมฮะอันนี้ง่ายอันนี้มองออกตรงไปตรงจริงๆแล้วอันนี้ถ้าเทียบบางตำราเขาก็จะเรียกมัน global optimization คือข้าม basic block ไอ้ไม่ต้องไปรู้มันหรอกยิ่งรู้ยิ่งงงนะครับแต่ถ้าไปเรียนตามตำรา compiler optimization มีชื่อเรียกเพียบเลยอันไหนจัดอยู่กลุ่มไหนอะไรอย่างไรโอ้ยสนุกสนานครับเห็นนะฮะอ่ะแบบถัดมาครับลูปสปริตติ้งนะครับอันนี้ครับก็ลองดูนิดนึงเนาะลองดูนิดนึงมันจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าคุณสังเกตดีๆตอนเริ่มต้นเนี่ย p เท่ากับ10ตอนเริ่มต้น p เท่ากับ10แต่พอเข้าเนื้อลูปไปเรื่อยๆ p เท่ากับ i งั้นถ้าคิดเร็วๆครับลองเขียนดูนะลองเขียนดูลูปครั้งที่หนึ่งจะเป็น y ศูนย์เท่ากับ x ศูนย์
บวก x 10เห็นไหมฮะนี่คือลูปครั้งแรกถูกไหมฮะลูปครั้งที่สองเป็นไงครับ y 1เท่ากับ x 1บวก x 0ถูกไหมฮะลูปครั้งถัดไปคืออะไรครับ y 2เท่ากับ x 2บวก x 1เห็นไหมจนกระทั่งรอบสุดท้าย y อะไร9เท่ากับ x 9บวก x 8ถูกต้องไหมรอบเนี้ยเหมือนกันหมดเลยมีรอบแรกที่เข้าพวกถูกต้องไหมมีรอบแรกดูไม่เข้าพวกงั้นรอบแรกไม่เข้าพวกแยกมันออกไปทำก่อนแล้วเนื้อลูกเหลืออยู่แค่นี้นี่คือความหมายของคำว่าลูป splitting ให้เนื้อลูปเป็นสิ่งที่แพทเทิร์นเหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันแยกออกไปนะครับผลที่ได้คือ dependency มันจะลดลงนะครับถ้าอยากดูตัวอย่างเพิ่มจริงๆก็อย่างที่บอกครับผมก็ใส่คีย์เวิร์ดไปแล้วลูป splitting มันไปเสิร์ชดูก็ได้มีตัวอย่างคนทำพวกนี้เยอะแยะเลยไม่ได้มีแค่อันนี้จริงๆผมก็ตัดแปะมาจากสักที่หนึ่งนานแล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่แพทเทิร์นคือคำว่าลูปสปริตติ้งมันเป็นลองเสิร์ชลูปสปริตติ้งมีตัวอย่างหลายแบบมากแต่คอนเซปต์เรื่องเดียวกันสิ่งที่อยู่ในลูปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันอะไรดูไม่เข้าแพทเทิร์นแยกออกไปทําก่อนงั้นเขาจะทําอันนี้ออกมาก่อนแล้วไอ้เนื้อ for เนี่ยก็จะกลายเป็นถ้าพยายามเขียนนะฮะมันก็กลายเป็น for i เท่ากับ1อะไรเงี้ยนะครับไม่มีที่เอาตรงนี้นะ for i เท่ากับ1ไอน้อยกว่า10บวกไอนะฮะเนี่ยตัวนี้เท่าจะกลายเป็น y i เท่ากับ x i แล้วก็บวกด้วย x i ลบ1ถูกไหมฮะถูกต้องไหมฮะเนี่ย y i เท่ากับ x i บวก x i ลบ1เพราะ p ไอ้รอบ10ตัวแรกเอาออกไปแล้วนะครับลูกคุณจะไม่ดีเพนกับตัว P แล้วลูกคุณขึ้นกับตัว I อย่างเดียวครับนี่นี่นะฮะคอนเซปต์เนื้อลูปให้มันมี dependency น้อยๆกรณีนี้ลูปต้นฉบับเนื้อลูปขึ้นอยู่กับ x y ขอโทษ x แล้วก็ i แล้วก็ p ของใหม่เนื้อลูปขึ้นกับ x และ i จบในแง่หนึ่งโคดมันสั้นลงนิดหนึ่งแต่พอ n ลูปเอ้ยมันดีขึ้น performance กับ
เห็นนะครับทันไหมไม่งงนะอันนี้สองอันนี้ขอพูดรวมๆกันนะฮะมี tiling กับตัว unswitch นะครับtiling กับ tiling แปลว่าอะไรเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหม tiling แปลว่าอะไรไทลิงแปลว่าไทย TILE ไทยปูกระเบื้องปูกระเบื้องเคยปูกระเบื้องไหมไม่เคยหรอกผมก็ไม่เคยแต่เคยไปแอบดูช่างปูกระเบื้องไหมปูกระเบื้องคือห้องทำไงครับถ้าคุณวนลูปปกติสมมตินี่คือพื้นห้องคุณบอกคุณต้องปูกระเบื้องคุณก็ปูเป็นไงทีละแถวงี้ป่ะคุณปูทีละแถวงี้ป่ะช่างปูกระเบื้องปูงี้ป่ะเปล่าช่างปูกระเบื้องทำไงฮะช่างปูกระเบื้องเขาใช้ปูเห็นไหมฮะเนี่ยเรียกว่าไทลิ่งนะปูจากริมหนึ่งมาอีกริมหนึ่งค่อยๆมาเขาไม่ได้ปูแบบเราปูเนี่ยทำยาวนี่นะครับปรากฏว่าถ้าคุณแปลงเนื้อลูปที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนื้อรูปนี้แล้วก็ผมตัดรูปมาว่าผมขี้เกียจวาดอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็มาอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว locality ของ Data มันมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรก็คือแนวโน้มก็คือว่าไอ้ตัวที่คุณกำลังจะใช้อ่ะคุณจะเพิ่งคำนวณเสร็จพอดีนะครับตัวที่คุณกำลังจะใช้อ่ะมันจะคำนวณเสร็จพอดีนะซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อลูปนิดนึงนะฮะมันก็ไม่ได้อินเซนแล้วแต่ว่าถ้าคุณสามารถทำทายลิงได้แปลงเนื้อลูปให้เป็นทายลิงได้ซึ่งโดยหลักการก็คือถ้าเกิดว่าคิดเร็วๆทายลิงก็คือคุณก็ต้องปูก้อนนี้ก่อนเบอร์หนึ่งปูก้อนนี้เป็นเบอร์สองอะไรเงี้ยครับลำดับมันจะเริ่มเป็นกรุ๊ปทีละสี่ทีละสี่อะไรเงี้ยนะฮะถ้าคิดแบบคุณปูทีละสี่แผ่นแล้วก็ขยับสี่แผ่นขยับสี่แผ่นเงี้ยประมาณรูปนี้แหละประมาณรูปเนี้ยนะครับมันจะมีลูปซ้อนขึ้นมาอีกสองชั้นแล้วถ้าสังเกตก็คือลูปชั้นนอกมันจะเพิ่มตามขนาดของไทลิ่งเห็นไหมฮะขยับไปทีสี่แผ่นขยับไปทีสี่แผ่นอะไรเงี้ยนะครับวิธีคิดประมาณนี้นะครับปรากฏว่ามันเพิ่ม locality แล้วจริงๆแล้วเขามีการทดลองว่าลูปขนาดใหญ่ถ้าเกิดคุณแปลงลูปเป็น tiling performance มันเร็วขึ้นอย่างมีนัยยะเพราะมันทำให้คุณ reuse data ใน cache ได้ดีขึ้นแน่นอนมันต้องวิเคราะห์ cache ก่อนนะครับซึ่งมันซับซ้อนจนผมขี้เกียจเขียนโค้ดด้วยมือให้คุณดูตรงนี้ผมก็เลยตัดแปะมาให้คุณดูนะฮะข้อสังเกตก็คือตรงเนี้ยมันมีลูป i ลูป j สองชั้นพอทายลิงมันจะกลายเป็นลูปสี่ชั้นเห็นไหมครับมันมีลูปชั้นนี้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 รวมกันสี่ชั้นแต่ลำดับก็คือขยับตามลักษณะของทายลิงจริงๆแล้วมันต้องไปวิเคราะห์ตรงนี้แล้วก็ดูว่าข้อมูลคุณใช้อย่างไรนะครับแปลงด้วยการปูกระเบื้องเนี่ยใช้เทคนิคการปูกระเบื้องนะครับผมเคยรีวิวเปเปอร์นึงแหละก็คือมีคนเขาออพติไมซ์โค้ดการเข้ารหัสข้อมูลบางแบบเขาบอกเขาเปลี่ยนปูเป็นไทลิ่งทําให้การเข้ารหัสถอดรหัสทําได้เร็วขึ้นผมก็นั่งดูโค้ดอุตาแฉะเลยกว่าจะทำความเข้าใจนะฮะผ่านไป3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเนี่ยต้องไปดูฟังก์ชันทรานสฟอร์มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะสอดคล้องกับตัวนี้ฮะโพลีฮีดรัลโมเดล
นะครับโพลิโทนะมันจะสไลด์มันจะหลุดไปอีกสองหน้านะครับก็คือเปลี่ยนลำดับของลูปเนี่ย skewing คือเหมือนคุณทานฟอร์มตัวแปร ij ให้มันวิ่งแบบเอียงๆนิดนึงครับเนี่ยอินเด็กซ์มันจะเพี้ยนๆนิดนึงคือปกติอินเด็กซ์คุณอาจจะเป็น ai aj อะไรเงี้ยนะครับอันนี้อินเด็กซ์มันจะเริ่มมีตัวคูณตัวเบี่ยงโผล่ขึ้นมาอันนี้มีขออนุญาตไม่ทำให้ดูนะแต่ว่ามันมีเทคนิคออพติไมซ์แบบนี้อยู่แล้วก็มันได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเยอะมากคือคุณวิเคราะห์ลำดับของข้อมูลแล้วก็ดูว่าแบบไหนทำให้ dependency ของคุณหรือข้อมูลในแคชของคุณคงอยู่ไม่ต้องเอาออกเลยครับงั้นตัว polyhedral model กับ tiling จริงๆแล้วถ้าเทียบนะฮะมันคือคล้ายๆแบบนี้เวอร์ชัน advanced เวอร์ชัน advanced คือคุณคำนวณแล้วก็อ๋อ AI จะอยู่บล็อกเดียวกับ AI บวกหนึ่งเสมอ AI บวกหนึ่ง AI บวกสองจะอยู่บล็อกเดียวกันสิ่งที่ฉันจะอาจจะอยู่ในแคชเสมอมิสน้อยมากมันคือเวอร์ชัน advanced ของตัวแคชครับนะฮะจริงๆมีวิธีฮะผ่านฟังก์ชันอะไรบางอย่างมันจะตอบได้คร่าวๆว่าอินเด็กซ์ของคุณควรจะเป็นอะไรอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลยังคงอยู่ในแคชนะครับมีคนจบโทจบเอกกับไอ้ไทลิงฟังก์ชันเนี่ยพอสมควรที่เคยเห็นแต่นั่งอ่านกันทีตาแฉะเลยอ่ะโอเคนะครับมีไทลิงนะฮะอันนี้ดีกว่าอันนี้ผมคิดว่าอันนี้คุณเข้าใจได้อันนี้ดูดาวทูเอิร์ธนิดนึงลูปอันสวิชนะลูปอันสวิชนะครับก็ถ้าถามว่า loop and switch คืออย่างไรนะฮะก็ผมมีข้อสังเกตให้เร็วๆว่าคืออันเนี้ยมันมี if อยู่ใน loop มี if อยู่ใน loop นะครับผมถ้าผมอยากให้ if มาอยู่นอก loop แล้วเป็น loop สองอันได้ไหมเช่นมี if อะไรแล้วก็เป็น loop for อันหนึ่งนะครับแล้วอาจจะมี loop for อีกอันหนึ่งแยกได้ไหม loop unswitch คือตอนนี้ if อยู่ใน loop อยากเอา if มาอยู่นอก loop ถามว่าผมต้องแบรนโค้ดยังไงให้ if มาอยู่นอก loop ให้คิดแป๊บหนึ่งนะถ้า W เป็นจริง Y I เท่ากับศูนย์ถูกไหมกรณีอื่นๆอย่างเงี้ยฮะงั้นคุณจะมี for loop อันหนึ่งที่ทำ x i บวก y i ฮะถูกไหมแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่อะไรเอ่ยทำ y i เท่ากับศูนย์ถ้า w เป็นจริงถูกไหมฮะมาออกไหมนะครับตัดแสให้ดู
อ๋อไหมฮะก็พูดง่ายๆก็คือกรณี W เป็นจริงในเนื้อลูปมันมีสองคำสั่งกรณีเนื้อลูปมันก็ขอโทษกรณี W เป็นจริงเนื้อลูปมันมีสองคำสั่งกรณี W มันเป็นเท็จเนื้อลูปมีคำสั่งเดียวงั้นพอคุณย้าย if ออกนอกลูปเนื้อลูป simple กว่าเดิมเนื้อลูป simple กว่าเดิมแปลว่าในเนื้อลูปไม่มี control dependency แปลว่าจะ unload จะ scheduling มันง่ายขึ้นนะครับไอที่เล่ามาทั้งหมดอย่างที่บอกคุณอาจจะดูว่ามันดูไม่มีอะไรเลยจ้าจริงๆพอเอาไปรันกับโปรแกรมใหญ่ๆเอาไป benchmark จริง performance มันขึ้นมาเยอะมากเลยครับรู้สึกน่าจะมีอีกอันสองอันก็หมดละของจริงมีเยอะมากพยายามเอาอันที่เพี้ยนเพี้ยนออกไปครับอันนี้เล่าไปแล้วเนาะแปลงร่างลงนะฮะส่งเสียงเอียงเอียงก็จินตนาการอ่ะมันกว้างคูณยาวมันได้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมล่ะคุณจะยืดยืดหดอันไหนก่อนอันไหนหลังมันก็ได้เท่าเดิมอ่ะตราบใดที่คุณใช้สำนวนอินเด็กซ์เท่าเดิมครับเราก็เอียงเอียงเสียงเสียงมันให้มันวิ่งผิดแนวอย่างนี้อันสุดท้ายฮะอินเด็กซ์สปิตติ้งนะครับอินเด็กซ์สปิตติ้งจริงๆมีเหตุผลที่ไม่ได้ใส่โค้ดมาเพราะว่ามันดูตรงไปตรงมามากเลยก็เลยเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับอินเด็กซ์สปิตติ้งเป็นอย่างนี้ฮะสมมุติคุณมี for i เท่ากับ0 i น้อยกว่า10,000สมมตินะฮะไอบวกบวกแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ทำอะไรก็ไม่รู้ของคุณไปอินเด็กซ์สปิตติ้งก็บอกว่าก็แตกเป็นสองลูปดิลูปแรก for i เท่ากับ0แทนที่จะเป็น i น้อยกว่า10,000ก็อาจจะเป็น i น้อยกว่า50,000ห้าพันไอบวกบวกนะครับก็ทำเนื้อลูปของคุณไปแล้วคุณก็มาอีกลูปหนึ่ง for ไอเท่ากับ5,000ไอน้อยกว่า10,000ไอบวกบวกดูโง่ดีแต่คำถามคือและไอ้โง่ๆอย่างเงี้ยครับทำไมมันถึงให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นล่ะครับจริงๆแล้วอันนี้นะฮะขึ้นอยู่กับอาร์คิเทคเจอร์บางแบบอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าคอมไพเลอร์คุณฉลาดบางภาษาสองลูกนี้จะเป็นสองเทรดได้ที่เป็นอิสระจากกันถูกไหมฮะก็เหมือนผมมีของชิ้นใหญ่ๆผมบอกครึ่งซ้ายคุณทำให้หน่อยครึ่งขวาคุณทำให้หน่อยแต่ถ้าผมบอกผมมีของชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เนี่ยคุณช่วยทําก้อนนี้ให้หน่อยก็ช้าไงในแบ่งครึ่งคุณไปทําครึ่งซ้ายคุณทําครึ่งขวาก็เร็วขึ้นแต่วงเลยว่ามันต้องไม่มีอะไรเกี่ยวกันเนี่ย index splitting นี่ง่ายมากตรงไปตรงมานะครับจริงๆแล้วในหน้าที่เป็น performance ของไอ้โค้ดของเซิร์นที่ให้คุณดูเดี๋ยวนี้อยู่ไหนแล้วหน้านี้หน้านี้มีทริคหนึ่งเป็น Index Set Splitting เนี่ยได้ Performance มา1.57เท่าได้ Speed Up มา1.57เท่าจากการทำ Index Splitting คือแตกลูปเป็น2ชิ้นนะครับก็พูดง่ายๆแตกลูปเสร็จถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ OpenMP หรืออะไรเพิ่มได้อะไรมาอีกเยอะแยะเลยนะครับ
อย่างที่บอกนะฮะมีเทคนิคอีกเยอะแยะที่ผมไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงก็คือชื่อนี้แหละครับลูป transformation นะผมเคยคิดเล่นๆผมจะไปเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งดีไหมลูป transformation แต่กลัวขายไม่ออกอะไรไม่ได้เขียนนี่ครับจริงๆแล้วตอนเขียนหนังสือไอ้ Concise Arc ยังคิดว่าจะขายไม่ออกไปซ้ำไปนี่ก่อนกลับบ้านมีโจทย์เล็กๆน้อยๆนะครับมีโจทย์เล็กๆน้อยๆโอเคนะฮะจบง่ายมากเลยเดี๋ยวคุณไปลองทำที่บ้านดูนะครับแต่ว่าผมบอกว่าผมต้องการคูณเมทริกขนาด8x8ขอโทษมันต้องเป็น2 ข้อที่ทำให้อีบูลเลตมันหายไปแบบนี้มันต้องเป็น2 ข้อแบบนี้ขอโทษสองข้อข้อแรกนะครับผมบอกว่าคุณไปเขียนโปรแกรมคูณเมทริกขนาด8x8สองอันนะฮะมี8x8 8x8คูณเมทริกเป็นเท่าคูณเมทริกเป็นเท่าโรว์คอลัมน์นะฮะเอแถวไอคูณกับแถวอะไรวะคอลัมน์แถวไอคูณกับคอลัมน์ไอแถวเจคูณกับคอลัมน์เจคูณเมทริกอ่ะคูณเมทริกนะครับไปลองเขียนดูมันจะมีลูปอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนของการคูณเมทริกอยู่ไปลองกางตำราดูอ่ะคูณเมทริกครับนะครับแล้วลองคอมไพล์ออกมาดูซิว่าคอมไพเลอร์ของคุณเนี่ยทำลูปอินเตอร์เชนหรือทำอะไรให้คุณได้บ้างมันทำอะไรให้คุณได้บ้างนะครับถ้าไม่ทำคุณลองสลับเองแล้วดูซิมันเร็วขึ้นไหมนะครับอันที่สองเนี่ยผมมีโค้ดแปะมาให้เร็วๆนะครับ for i for j a i j เท่ากับ a i j บวก2.5นะครับลองคอมไพล์มันแล้วก็ลองเปิด optimization สารพัดเลเวลดูว่าเป็นอย่างไรบ้างดูซิมัน optimize อะไรให้คุณได้บ้างนะครับสิ่งที่พยายามจะบอกที่พยายามจะให้ลองคือถ้าโค้ดคุณ simple compiler คุณฉลาดถ้าโค้ดคุณเริ่มมี if มี else มีอะไรซับซ้อนมันเริ่มทำไม่เป็นนะครับแล้วคุณก็จะพบว่าไอ้ทริคเล็กๆน้อยๆอย่างอะไรนะ loop and switch เนี่ยแค่แปลงโค้ดจากทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยผ่าน compiler optimize โค้ดทางขวาได้เร็วมากในขณะที่โค้ดทางซ้าย compiler โง่ไปเลยทำไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็วันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านลองเช็คชื่อกันนิดนึงโอเคเดี๋ยวคณินครับว่าอะไรเอ่ยนพันนพัฒนพัฒถูกไหมผมอ่านถูกไหมนพัฒถูกว่าถูกก็ไม่รู้ไม่อยู่
นัทพลนัทนิชาครับผมธนภูมินพกรครับผมนพรุตครับนันทิชาครับผมรินชยากรแล้วก็ธนโชติปิติปิงปองเหมือนเดิมเนาะจำได้นิชภาค่ะพัชรพลครับพัฒนันถูกไหมโมการอยู่ไหมการมีอยู่อ่ะคุณานนท์คุณานนท์ไม่อยู่อินกฤษอินกฤษก็ไม่ทีรุธครับผมครับพิสิทธิ์พงษ์พิสิทธิ์พงษ์อยู่ไหมครับพักขพลพักขพลไม่อยู่กันวัฒน์ถูกไหมครับพัชรพลอีกคนหนึ่งพักคินพักคินรุจิราครับสุภัทรินสุภวิทย์ครับกฤษณะพัฒน์ครับผมบุญยวีครับชวินครับผมเดชครับธรรมฤทธิ์ครับผมนนทพันธ์เอ๊ะนนทพันธ์ถูกไหมนนทพันธ์เอ๊ะอีกพักินหนึ่งวิวัฒสธรใช่ไหมต้องอ่านว่าอะไรแล้วก็สุภกรสองสุภกรคุณกรไหนอ่ะคงประพันธ์ไงสิบทัศน์ไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก่อนสิบทัศน์ไม่อยู่อ่ะมีใครตกสำรวจไหมครับเฮ้202-63เฮ้ผมข้ามไปแล้ว6-3-6-4-3-2-0-2-3-3-2-1เอ๊ะผมก็โหลดชื่อล่าสุดแล้วเนี่ยอ๋อโอเคครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมโพสต์โจทย์ให้นะครับแต่เวอร์ชั่นเร็วๆก็คือมันเป็น variation ของโจทย์นี้เนี่ยนะมันเป็น variation ของโจทย์นี้มันจะมีโจทย์ NP complete ประเภทหนึ่งชื่อ dominant set นะฮะdominating set ครับเฮ้มีเดี๋ยวจะมีโจทย์ที่เป็น challenge ของโปรเจกต์จะเป็นโจทย์นี้ฮะโจทย์ dominating set โดยหลักการก็คือผมจะมีกราฟมาให้คุณนะฮะเดี๋ยวไปเรียบเรียงคำให้นิดหนึ่งผมจะมีกราฟมาให้คุณแล้วก็จะมีบอกว่าอะไรตอบอะไรนะครับรูปใหญ่ๆผมจะบอกว่าอะไรตอบตอบอะไรนะครับหน้าที่ของคุณคือเลือกจุดที่น้อยที่สุดที่ทำให้จุดเนี้ยนะครับคอนเนคกับจุดอื่นๆได้ครบทุกจุด
จริงๆแล้วข้อความมันจะประมาณนี้ว่าสมมุติว่าผมมีแผนที่ให้คุณว่าเนี่ยเป็นเมืองแต่ละเมืองต่อๆกันอยู่เมืองไหนมีเส้นทางต่อถึงเมืองไหนนะครับแล้วผมต้องการประมาณว่าสร้างโรงไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้ามีกฎอยู่ว่ามันจะจ่ายได้ที่เมืองตัวเองกับเมืองข้างๆที่มีเส้นทางติดกันงั้นผมจะสร้างโรงไฟฟ้ายังไงให้มินิมอลที่สุดที่จ่ายไฟได้ครบทุกเมืองอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเวอร์ชันแมปก็คือ dominating set นะฮะผมมีเมืองแล้วก็มีสายไฟต่ออยู่ถามว่าผมจะวางโรงไฟฟ้าที่เมืองไหนดีที่จะจ่ายไฟได้ครบทุกเมืองนะครับก็ถ้าคุณเคยเรียนพวก NP Complete พวกอะไรคุณก็จะพบว่าทุกปัญหา NP Complete มันดีไลฟ์ออกมาได้เป็นวิธีการเดียวกันเป็นโจทย์เดียวกันมัน transform ไปได้หมดแต่ไม่ว่าผมจะขึ้นโจทย์อะไรมันจะด้วยข้อความอะไรมันจะออกมาเป็นประมาณเนี้ยมันจะอธิบายได้ด้วยกราฟแบบเดียวกันนะครับโจทย์จะมี text file มาให้ text file ก็จะบอกว่ามีเมืองกี่เมืองกี่โนดแล้วก็จะบอกว่าเมืองไหน connect กับเมืองไหนมีเส้นที่บอกนะฮะความปราณีนิดนึงก็คือเราไม่มีเวทคือเส้นคือเท่ากันหมดถ้ามีเวทว่าเส้นไหนหนึ่งเส้นไหนสองนั้นเหนื่อยยากขึ้นไปอีกนะครับเอาเส้นซิมพลิฟายนะครับแล้วก็คุณก็จะต้องรันแล้วก็เลือกสับเซตของโนดออกมาอย่างแรกก็คือผมก็จะมีแผนที่ที่ซับซ้อนตั้งแต่แผนที่ที่เป็นวงกลมเมืองต่อกันเป็นวงกลมต่อกันเป็นทรีบ้างต่อกันเป็นเมชอะไรก็แล้วแต่ผมจะมีหลายๆแบบมาให้นะครับประมาณสัก40หรือ50โนดเนี่ยมันจะเริ่มซับซ้อนมากแล้วก็คุณอาจจะรันแบบรันกด Enter ปุ๊บแล้วก็จะหมุนปิ้วแบบเป็นนาทีเลยจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะฮะงั้นเดี๋ยวผมโพสต์โจทย์ให้แต่โจทย์ประมาณนี้ครับแต่ยังเรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเป็นโดมิแนนเซตนะครับเนื่องจากเป็น NP Complete ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ทริคอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช้ทริคพิเศษ Optimize ใดๆทางเดียวก็คือลองวางลงไฟฟ้าทุก possibility ที่เป็นไปได้วางเมืองเดียว cover ไหมวางเมืองสองเมือง cover ไหมสามเมือง cover ไหมลองวางทุกแบบจนกระทั่งได้สับเซ็ตที่มินิมอลที่สุดอย่างพูดง่ายๆต้องลองทุก possibility ถ้าคุณไม่ใช้เทคนิคใดๆนะฮะอย่างจริงแล้วมันมีเทคนิคในเซนหนึ่งคืออะไรเช่นถ้าคุณเลือกเมืองที่มีคอนเน็กชันมากที่สุดเช่นจุดนี้แนวโน้มก็คือเลือกจุดเดียวได้สี่เมืองเลยอ่ะมันมักจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะมีทริคประมาณนี้อยู่นะครับมันมี optimization บางแบบที่ทำได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่นึกถึงเรื่อง optimization พวกนี้คือ brute force ลองทุก possibility นะครับมันมีจริงๆผมจะ restatement ให้เป็นโจทย์ tree certify เป็นปัญหา n certify ก็ได้แต่ว่าโอเคก็ไม่เอาอธิบายอย่างนี้มันอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายกว่ารู้จักปัญหา certify tree set รู้จักไหมนี่เราเรียนอัลกอริทึมกันมาแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันฟังแล้วตาแบงแบงกันหมดเลยรู้จักทรีเซตป่ะเฮ้ยเอาจริงดิเรียนแล้วไม่ใช่หรอทรีเซตคือผมมีบูลีนฟังก์ชันอันนึงอยู่ในแบ็กบ็อกซ์ที่มีสามตัวแปร x y z ถูกไหมฮะถามว่าคอมบิเนชันไหนที่จะทำให้เนี่ยอีกคอมบิเนชัน x y z ออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เป็น true ถ้าคุณปิดกล่องคุณไม่เห็นเลยว่าข้างในเป็น and or not อะไรไม่รู้วิธีการก็คือคุณก็ต้องลองตั้งแต่ศูนย์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 หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรลองทุกแบบที่เป็นไปได้ถูกไหมฮะถึงจะรู้ว่าอันไหนที่ทำให้เงื่อนไขเป็นจริงนั่นไง tree set tree set เป็น np complete ดังนั้นอะไรที่มากกว่า tree set เป็น np complete หมดนะครับแล้วจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยก็ transform ไปเป็นปัญหา certify ได้ถ้าคุณ represent ข้อมูลถูกไม่พูดแล้วกันดีกลายเป็น lecture NP complete วิชาอัลกอริทึมแทนนะครับแต่โจทย์ที่ให้เป็นโจทย์ NP complete ลักษณะนี้เดี๋ยวผมเรียบเรียงคำพูดอีกทีคุณอาจจะอ่านโจทย์แล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มคือคุณอาจจะต้อง brute force เพื่อแก้ปัญหามันงั้น
ไอ้ลูปทุกแบบที่นึกออกที่เราเล่าให้ฟังวันนี้คุณถ้าคุณใช้มันเป็นคุณจะชนะเพื่อนได้อย่างง่ายดายในเซนหนึ่งแต่ชนะผมหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมครับอ่ะนี่คือโปรเจกต์นะฮะเดี๋ยวผมไปเรียบเรียงให้เสร็จเร็วๆคุณจะได้มีเวลาทําเราไม่มีสอบมิดเทอมนะฮะเราสอบไฟนอลอีกเดียวแล้วก็มีโปรเจกต์แลกกันนะครับไม่หนักใจใช่ไหมสู้ได้สู้ได้โอเคครับอ่ะขออนุญาตหยุดตรงนี้ครับแล้วก็ผมน่าจะลืมเปิดให้คุณส่งกันบ้านคราวที่แล้วด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเปิดย้อนหลังให้เดี๋ยวโพสต์ให้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนครับ